คืออยู่กับท่านพ่อเฟื่องท่านบอกว่าท่านจะบอกว่าท่านเป็นฝรั่งไม่ได้นะต้องทำตัวเป็นคนไทย 100% Take a slight left turn GPS พามาถ้าไม่บอกว่าตอนนี้มอสอยู่ในแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกาจะเชื่อกันมั้ยเนี่ยตอนนี้เราหวังปฏิหารนะคะเขาจะขับสายไปสายมาแล้วเราจะไปวัดทันไหมอ่ะสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนเช้ามากนะมืดตื้อเลยนะคะแล้วก็ฝนตกด้วยเห็นไหมพื้นถนนนี่แฉะเลยนะคะก็วันนี้นะมอสอ่ะกำลังจะเดินทางไปที่เมืองซานดิเอโกนะคะก็จะลงไปทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะระยะทางประมาณ200กิโลเมตรเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะคะคือวันนี้เราตั้งใจจะเดินทางไปทำบุญนะคะแต่วัดนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเป็นวัดป่าเดี๋ยวดูว่าวัดป่าในเมืองซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้ไปทำบุญด้วยกันป่ะฝนตกหนักมากกว่าเดิมแล้วนะคะเข้าสู่ฤดูสปริงนะคะใบไม้ผลิแล้วนะทุกคนแต่ว่าฝนนะตกหนักมากบางพื้นที่เนี่ยอากาศเย็นบวกกับฝนตกมีลูกเห็บด้วยนะในลอสแอนเจลิสเนี่ยโอ้โหนี่เรามองไม่เห็นทางเลยอ่ะที่วัดก็จะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยเราต้องรอลุ้นนะทุกคนรู้สึกว่ารถมันโล่งๆไหมนี่ข้างหน้าเรานะคะเห็นไหมมีรถตำรวจด้วยสงสัยว่ามีอุบัติเหตุด้านหน้าหรือเปล่าหรือแค่รถทุกคันมันเริ่มขับเร็วแล้วก็เลยอยากให้ชะลอความเร็วเขาจะขับสายไปสายมาเพราะบนทางด่วนนี่คือขับรถกันเร็วมากนะเนี่ยนะวินเฮ้ยรถทำไมอ่ะด้วยความที่ฝนตกถนนลื่นมากแล้วเราจะไปวัดทันไหมอ่ะน่าจะแบบถนนลื่นเนาะแล้วก็หมุนอ่ะอันตรายมากนะปล่อยทิ้งไว้โอ้โหรถอาจจะชนต่อกันหลายคันได้นะวันอาทิตย์พระจะออกมาบิณฑบาตนะคะแล้วก็ตั้งใจจะไปตักบาตรตอนประมาณ8โมงครึ่งนะคะตอนเช้าตอนนี้ก็6โมง40แล้วแล้วก็ปิดถนนเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะว่ามอสจะไปทันหรือเปล่านะเนี่ยเอาจริงๆนะมีตั้ง7เลนแล้วก็เลนเนี้ยจริงๆรถก็ยังไปได้แต่เขาก็ปิดหมดทุกเลนเลยนะคะคือเจ้าหน้าที่คนซ้ายตอนนี้เหมือนจะหยิบอะไรจากหลังรถนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่คนขวาเนี่ยเขาก็เหมือนวัดระยะในการวางกรวยนะคะเนี่ยเห็นมอสเห็นเขาเดินแบบวัดระยะอยู่นี่เป็นคลิปวัดนะแต่ว่าเราก็ได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแคลิฟอร์เนียไฮเวย์เพโทรไปด้วยนะคะนี่เขาก็วางพุไฟเป็นทางเลยนะคะได้เห็นการทำงานทางหลวงของอเมริกาแบบชัดมากเลยนะเพราะว่าเราอยู่หน้าสุดเลยทุกคนหน้าจริงๆอ่ะข้างหลังเราคือรถติดยาวเลยนะคะโอ้แล้วเราก็ได้ออกมาแล้วนะคะออกเดินทางได้ตอนนี้ก็6โมง51แล้วนะคะป่ะลุ้นกันตอนแรกเราลุ้นเรื่องฝนว่าไปถึงแล้วอ่ะฝนจะตกหรือเปล่าตอนนี้เราลุ้นว่าเราอ่ะจะทันตักบาตรเช้าหรือเปล่าตอนนี้ตกหนักมากคึ้มมากตอนนี้เราหวังปฏิหารนะคะว่าเราไปที่วัดแล้วท้องฟ้าจะโปร่งนะอ่ะ
ฟ้าเปิดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้8โมงเช้าแล้วนะคะ GPS บอกว่าให้เรามาทางนี้แล้วจะเร็วแต่เรารู้สึกว่าทางเนี้ยจะเป็นทางแบบแค่2เลนนะแล้วก็เป็นเขาตอนนี้เราก็ทำเวลาไม่ได้เนาะเพราะว่าโค้งเยอะมากจะไปวัดป่าทางเข้าก็ต้องเป็นแบบเป็นภูเขาเป็นป่าแบบนี้นะคะถ้าไม่บอกว่าตอนนี้มอสอยู่ในแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกาจะเชื่อกันมั้ยเนี่ยตอนนี้สองข้างทางเราก็จะเป็นไร่ส้มนะคะทุกคนตอนนี้เข้ามาทางแคบเรื่อยๆนะคะระหว่างข้างทางเราเห็นแบบที่นี่เขาปลูกต้นอะโวคาโดกันเยอะด้วยนะคะแล้วก็อยู่กันแบบอันนี้แนวแบบคันที่ไซส์เลยนะตอนนี้เราอยู่เขาเรียกว่าเป็นวาลีย์เซ็นเตอร์นะคะเป็นหุบเขาอยู่กลางหุบเขาเลยนะคะเนี่ยเรามองไปเราขึ้นมาสูงมากๆเลยนะ GPS พามาไม่รู้เหมือนกันทาง In 1 mile turn right onto Mudama Road In about 1 and a half miles take a slight left turn GPS พามาอ้าวลุยไปเฮ้ยทุกคนลูกระนาดเดี๋ยวมีภาษาไทยด้วยเหรอนี่ GPS พาเรามาถึงเมืองไทยหรือว่าเราอยู่แม่ฮ่องสอนเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหทางก็แบบคดเคี้ยวมากตอนแรกเราแบบเฮ้ยเรามาผิดทางหรือเปล่าวัดเมตตาวนารามถึงแล้วทุกคนในวัดอนุหรือเปล่าน่าจะวัดเนาะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของมอนะที่มา Take a slight left turnทุกคนค่ะคืออยากจะบอกว่าเรามาถึงพอดีแล้วที่สำคัญนะทุกคนฟ้าเปิดเราได้ตักบาตรด้วยคือเป็นอะไรที่มาเขาเรียกว่าอะไรอัศจรรย์มากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้มันก็อยู่ที่วัดแล้วนะคะหลังจากตักบาตรเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีการนำอาหารเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวเรามอสมันก็ยังงงอยู่เนาะเพราะว่าเราเพิ่งมาครั้งแรกแต่ว่าระหว่างที่ตักบาตรนะมอสจะสังเกตเห็นว่าพระสงฆ์อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นพระแบบฝรั่งหมดเลยนะคะแล้วจะมีพระสงฆ์ไทยนะคะนี่อาหารก็จะเป็นอาหารที่คนที่เขาเอามาจากที่บ้านใช่ไหมคะอันนี้อ๋อโอเค sorry โอเคก็จะมีนอกจากคนไทยแล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะคนไทยนะคะตรงนี้ก็คือหลายเชื้อชาติมากๆเลยโอ้ขอบคุณค่ะอันนี้มาประจำไหมคะพี่มาบ่อยค่ะอ๋อบ่อยครั้งต่อเดือนค่ะอืมแล้วบ้านอยู่ที่ไหนคะอยู่ซานดิเอโกค่ะอ๋ออ๋ออยู่ที่ซานดิเอโกอยู่แล้วขั้นตอนนี้ก็คือเราก็จะถวายอาหารให้พระใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังจะแบบเอามาวางเอาไว้อันนี้เดี๋ยวสำหรับญาติโยมทานทีหลังนะคะจันทร์ถึงศุกร์เราจะทางวัดเนี่ยก็จะทำกับข้าวเองใช่มันก็เป็นกับข้าวพวกนาคที่เขามาอยู่นี่ก็ได้ทำข้าวเองไม่มีใครข้าวไปในครัวเขาสะอาดมากนะแล้วก็วันอาทิตย์พวกพี่ก็จะมาแต่ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ก็จะมีคนมาปรับปรายแต่ว่ามันไม่มากเหมือนกับที่เรามาวันอาทิตย์เนี่ยนี่คือกำลังจะทำอะไรต่อคะอ๋อตอนนี้ก็จะทำวัดสวดมนต์เช้าค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะมีการถวายผ้าไตรให้หลวงปู่ชอบนะทำบุญให้หลวงปู่ชอบและหลวงปู่เปลืองค่ะอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมังนมัสสามิวัดสังฆาราตุปาราวายธรรมิโน
อุปัจจวานิรุจันติเตสังโวปัสสัมโมสุขโขสัมเลสัตตาบรติจักบริสุจามริสเลโยพี่หญิงมาอยู่ที่อเมริกานานหรือยังคะก็ประมาณ20ปีแล้ว20ปีอยู่ซานดิเอโกค่ะอ๋อแล้วมาวัดบ่อยแค่ไหนก็ประมาณทุกวันอาทิตย์ค่ะทุกวันอาทิตย์ค่ะก็จะมีสวดมนต์ทำวัดเช้าทุกวันนะทุกวันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ทุกคนก็จะมาร่วมรับประทานอาหารกันค่ะค่ะแยกย้ายแล้วก็สักประมาณ 11:00 นท่านอาจารย์ก็จะมีสอนภาวนาก็จะมีเทศทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยจากนั้นก็ภาวนาต่ออีก1ชั่วโมงค่ะค่ะนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาไม่มีสวดมนต์แล้วแต่จะมีการภาวนานมัสการหลวงพ่อตอนนี้ในวัดมีพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดกี่รูปคะตอนนี้13รูปก็คือ13รูปที่อยู่นี่แล้วก็อีก2รูปก็ไปแคนาดาค่ะแล้วอยู่อีก3รูปเนี่ยก็อยู่เมืองไทยสามรูปไปเมืองไทยแล้วก็พอดีมีพระไทยมาองค์นึงท่านก็แล้วก็มาจากวัดอภัยคีรีท่านมาขออยู่อีกองค์นึงหลวงพี่นี่จะเป็นพระไทยที่ประจำอยู่ที่นี่ข้าจะมาก็มาอยู่ตั้งแต่ปี1996หลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจที่ผู้ก่อตั้งวัดเนี่ย1994นี่แหละรู้สึกจะจำพรรษาแรกกัน1991อ๋อประมาณ30กว่าปีแล้วแต่อาตมาเนี่ยมาอยู่1996ตอนนั้นมีพระไทยน้อยแล้วเป็นพระที่ประจำพรรษาน้อยทำไมคือวัดป่าเราเนี่ยเวลาจะรับกฐินเนี่ยนะต้องมี5องค์ขึ้นไปใช่ไหมแต่ก่อนยังไม่ถึงก็มาก็เป็นส่วนหนึ่งนะว่าก็มาปุ๊บก็มีครบ5รูปกลายเป็นว่ามีครบ5องค์พอ5องค์ก็สามารถทอดกฐินได้ตามใจวัดป่านะฮะค่ะนั้นมาพอท่านอาจารย์ท่านจะเป็นเจ้าว่าแล้วหลวงปู่ก็ให้เป็นอุปัชฌาย์พออุปัชฌาย์ปุ๊บท่านก็บวชสามารถบวชได้แล้วมาก็เลยได้รับนิมนต์จากท่านอาจารย์นะบอกให้มาช่วยก็จนถึงบัดนี้ฮะที่วัดนี่เป็นนิกายอะไรอะคะธรรมยุทธ์ฮะเป็นธรรมยุทธ์ธรรมยุทธ์ลำดับที่16มีทั้งหมด50กว่าวัดนะแต่ของวัดเมตตาเนี่ยอยู่ลำดับที่16ก็เหมือนกับว่าเขาจะระดับว่าใครสร้างก่อนนะวัดเมตตาอยู่ลำดับที่16ทุกคนคะตอนนี้มอสก็มาอยู่ในห้องสมุดนะคะหลวงพี่อากาศนมัสการค่ะพอดีว่าเพิ่งได้เข้ามาในห้องสมุดอันนี้ห้องสมุดจะเป็นงานเขียนของพระอาจารย์เจฟฟี่หรือเปล่าคะใช่เป็นงานเขียนของหลวงพ่อเจฟฟี่ทั้งหมดเลยที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะแล้วก็ภาษาไทยก็มีเพื่อที่จะให้ชาวต่างประเทศเนี่ยได้เข้าถึงธรรมะของพุทธเจ้าค่ะหลวงพี่ขออนุญาตเรียนถามค่ะว่ามาประจำวัดนี้นานหรือยังคะก็อยู่ได้ตอนนี้ก็ประมาณ6เดือนค่ะเพิ่งมาจากประเทศไทยตอนกฐินสมัยก่อนอาตมาตอนนี้ก็อยู่กับหลวงปู่ทิวาอาภากะโลลูกศิษย์หลวงปู่หลุยค่ะเป็นที่ที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์เก่าๆมาเยอะมากค่ะแล้วก็เป็นที่ที่สัปปายะในการปฏิบัติภาวนาเดิมทีเริ่มแรกเนี่ยก็เป็นที่ครูบาอาจารย์แล้วก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะแล้วก็มีโยมเขาที่อยู่ในละแวกเนี้ยที่เขาเป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็ถวายวัดอีกจำนวนหนึ่งก็คือบริจาคภูเขาข้างๆนี้ให้กับวัดเลยใช่ในแต่ละวันเนี่ยใครจะไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกหลวงพ่อแล้วก็ถ้าเราอยากจะไปภาวนาตรงไหนเนี่ยเราก็ไปเดินจงกรมเราก็ไปนั่งภาวนาตรงไหนเนี่ยในบริเวณวัดเนี่ยเราไปได้หมดเลยก็เหมือนธุดงค์อยู่ในวัดเพราะว่าที่วัดเนี่ยเป็นป่าที่ใหญ่มากกุฏิอะคะกุฏิอยู่ตรงไหนกุฏิเนี่ยก็จะเนี่ยอันนี้ใช่ไหมคะสีเขียวๆใช่จะเป็นหลังเล็กๆไม่มีห้องน้ำยังรักษาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ทำกันอยู่ปัจจุบันนะนะถ้าไม่มีห้องน้ำเลยใช่แล้วตอนขับถ่ายนี่แหละยังไงคะก็เอาถังโพงไปใส่สิถังโพงคือถังโพงอ่ะกะละมังถังโพงเงี้ยอ๋อเขาเรียกถังโพงนั่งเรื่องเห็นว่าแต่ละกุฏินี่ห่างกันกุฏิใครกุฏิท่านก็อยู่ทีละองค์อ๋อแล้วโบสถ์ล่ะคะหลวงพี่โ
โบสถ์จะอยู่ข้างบนสุดเลยอ๋ออยู่บนเขาใช่คือตอนเย็นเนี่ยเราก็จะไปภาวนาค่ะทําวัดสวดมนต์ตอนเย็นเนี่ยเราจะไปภาวนากันข้างบนอ๋อแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยเราก็ฉันอาหารบิณฑบาตฉันอาหารแล้วก็หลวงพ่อจะเทศภาวนากันตอนเช้าเนี่ยก็ที่ศาลาข้างล่างแต่ถ้าสวดมนต์ตอนเช้าก็จะสวดมนต์ข้างบนอีกที่พระท่านเอาไว้ภาวนาตอนกลางคืนตอนเช้ามืดอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางวันแล้วแต่ใครจะภาวนาแบบไหนบางองค์ก็เดินพี่ตะก้องบอกว่าระหว่างที่เดินไปดูเนี่ยจะเห็นว่าวัดป่าที่นี่ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดค่อนข้างที่จะสมถะมากๆเลยนะคะเราเข้ามาแบบในโบสถ์แล้วนะคะนี่ก็เป็นโบสถ์ของวัดป่าที่นี่นะคะเจ้าอาวาสนะคะพระอาจารย์เจฟฟี่นะคะกราบนมัสการพระอาจารย์เจฟฟี่คะหนูอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยเล่าประวัติให้หนูได้ฟังหน่อยว่าได้เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงอะคะก็เริ่มแรกสนใจในศาสนาพุทธตั้งแต่อายุยัง16ปีตอนนั้นเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ขากลับเด็กที่ไปฟิลิปปินส์ไทยลาวมาเลเซียสิงคโปร์ก็ไปลำเดียวกันมีเด็ก2คนที่ไปบวชที่นครสวรรค์บวชเนนแล้วเราประสบการณ์ให้ฟังและอธิบายเรื่องอริยสัจ4ก็เกิดสนใจตอนนั้นแล้วก็ภายหลังก็มีความคิดอยากจะมาเมืองไทยอยากจะฝึกภาวนาก็เคยมีอาจารย์สอนภาวนาไปที่มหาวิทยาลัยก็เห็นว่ามันวิชาที่ดีที่จะฝึกจิตใจของเราให้มีความสุขก็เลยคิดขึ้นมาก็ไปสมัครที่จะได้ทุนที่จะสอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้ไปสอนที่นั่น2ปีในระหว่างนั้นก็พยายามแสวงหาครูบาอาจารย์ก็ลงเอยไปพบท่านพ่อเฟื่องที่วัดธรรมสถิตจังหวัดระยองก็ศรัทธาในองค์ท่านภายหลังก็มาบวชก็อยู่กับท่านอยู่กับท่านทั้ง10พรรษาก็บวชตั้งแต่พศ2519ซึ่งสมัยนั้นมันวัดไม่มีอะไรเลยมีกุฏิแค่สามหลังก็มีเพิงหน่อยในสมัยปัจฉันมันอยู่ง่ายๆแต่ว่าจะเห็นว่าท่านเป็นคนที่มีหลักในใจแต่ก็มีความซึ่งที่ประทับใจหลายๆอย่างนิสัยคนไทยธรรมดาเป็นยังไงซึ่งท่านไม่ใช่คนแบบนั้นท่านก็แหวกแนวไปเลยยังไงคะก็ท่านก็มีความคิดส่วนตัวของท่านที่ไม่เหมือนใครแต่ท่านออกไปอยู่ในป่าท่านจะได้มีเวลาคิดเรื่องของตัวเองครับแต่ว่าส่วนมากเขาจะดูหลักปฏิปทาของท่านท่านก็เป็นเอาธรรมะจริงๆเป็นหลักมันเอาความเห็นของตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นอยู่กับท่านก็ด้วยความสนิทใจมีปฏิหารอะไรที่เกิดขึ้นบ้างไหมคะ อยู่กับท่านก็มีอยู่ตลอดเวลาก็มีความรู้สึกว่าท่านอ่านวาระใจเราได้เราจะคิดอะไรเหมือนกับท่านรู้มันอ่านใจออกฮะฮะเพราะฉันต้องระวังตัวให้มากที่สุดเคยอยู่กับท่านเสร็จพรรษาจนท่านมรณภาพไปจะอยู่ต่อไปอีก5พรรษาก็ช่วยดูแลเรื่องในวัดภายหลังหลวงปู่สวัสดิ์ซึ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์ฟันก็มารู้จักกับท่านท่านก็จะไปสอนภาวนาอยู่ที่แมสซาชูเซตส์ต้องการคนเป็นล่ามก็เลยขอให้ท่านมาเป็นล่ามให้ท่านมีคนที่นั่นเขาเกิดศรัทธาในองค์ท่านอยากจะถวายที่จะสร้างเป็นวัดป่าที่แคลิฟอร์เนียก็ท่านบอกว่าเอาท่านเจฟมาช่วยผมรับไม่ได้นะในช่วงนั้นอาตมาก็พร้อมที่จะกลับแล้วอยู่แล้วก็เลยอาสาว่าจะมาอยู่ช่วยท่านพระอาจารย์จริงๆแล้วเกิดและโตที่ไหนอะคะก็เกิดอยู่ที่รัฐนิวยอร์กเกิดและเติบโตมาด้วยเป็นภาษาอังกฤษและต้องมาศึกษาในหลักธรรมพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะเป็นภาษาไทยตอนนั้นมีการปรับตัวหรือว่าต้องปรับตัวเต็มที่เลยครับก็อยู่กับท่านพ่อเฟื่องท่านบอกว่าท่านจะบอกว่าท่านเป็นฝรั่งไม่ได้นะต้องทำตัวเป็นคนไทย 100%ก็เลยท่านสั่งยังไงก็พยายามเข้ากับหลักประเพณีทางนั้นให้ได้ที่หนูได้ศึกษามาเหมือนหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราจะนึกถึงประเทศอินเดียประเทศเนปาลทำไมพระอาจารย์เจฟฟี่ถึงเลือกที่จะมาปฏิบัติธรรมที่เมืองไทยคงจะเป็นกรรมไหม ไม่ทราบเป็นยังไงก็
มีหลายสิ่งหลายอย่างจงใจอยากจะไปเมืองไทยอ๋อเป็นอาจารย์สอนแม่ชออยู่นานไหมคะสองปีครับสองปีสอนเกี่ยวกับสอนภาษาอังกฤษอ๋อเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษก่อนบางคนที่ดูอยู่แล้วบอกว่าอยากจะมาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เจฟฟี่ถ้าจะมาบวชอยู่ที่วัดนี้มีหลักเกณฑ์หรือว่าคัดกรองคนที่จะเข้ามาคือช่วงนี้เราตอนนี้พัดเต็มแล้วทั้งจำนวนพระและจำนวนไอ้นาที่จะมาบวชแต่ปกติจะให้มาอยู่เทอร์สันแปดสักปีหนึ่งก่อนแล้วฉันค่อยพิจารณาว่าไปได้ไหมรู้จักว่าความเป็นอยู่ในวัดเป็นยังไงความเป็นอยู่ของพระเป็นยังไงจริงๆบางคนก็ฝันอยู่เป็นพระอยู่องค์เดียวไม่ต้องทำอะไรพอมาอยู่ที่นี่ก็เห็นว่ามีงานทำตลอดเวลาอ๋อค่ะอ๋อหนูอยากจะทราบเลยค่ะว่ากิจวัตรของสงฆ์อย่างที่วัดป่าที่เมืองไทยกับที่นี่มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างก็เรื่องบิณฑบาตเราบิณฑบาตน้อยลงก็พระก็บางองค์ก็ออกบิณฑบาตที่ปากทางแล้วก็กลับมาซึ่งเป็นระยะทาง3 ไมล์แต่ไม่มีใครใส่บาตรอ๋อเพราะว่าด้วยความที่คนในพื้นที่แถวนี้จะไม่ใช่คนไทยใช่ไหมไม่ใช่คนไทยไม่รู้จักนอกจากว่าคนไทยที่กำลังจะเข้าวัดเห็นพระเดินอยู่ก็บางทีใส่บาตรน้อยแต่นอกจากนั้นก็พยายามรักษาไว้ตามแบบประเพณีหลวงปู่สว่างเวลาตั้งขึ้นมาท่านก็บอกไว้ก็หนึ่งเรามาอยู่ที่นี่ไม่ได้คิดว่าจะเอาใครเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติของเราข้อที่สองท่านบอกว่าเราเธอเป็นเรื่องอารยวงศ์ก็อารยประเพณีเขาไม่ได้ถือว่าจะมาบังคับให้คนที่นี่รักษาประเพณีไทยแต่ว่าจะไม่เข้ากับไม่ทำตามประเพณีอเมริกันถ้ามันผิดกับหลักธรรมเอาหลักธรรมเป็นใหญ่แล้วคนที่จะมาบวชหนูเห็นว่าส่วนใหญ่ในวัดเนี่ยจะเป็นพระต่างชาติพระคนอเมริกันมันต้องชาตินี่แล้ว ต้องพูดภาษาไทยได้ไหมคะไม่ต้องอย่างเดียวต้องท่องภาษาบาลีบ้างบางองค์ก็อย่างที่ว่ามีหลายองค์ที่บวชอยู่ที่นี่แล้วก็ไปอยู่เมืองไทยฝึกภาษาไทยบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นอยู่กับครูบาอาจารย์ต่างๆมีเขียนหนังสือหลายเล่มมากๆเลยส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรคะก็เกี่ยวกับการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อธิบายหลักธรรมะต่างๆที่จะให้เห็นว่าหลักธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ทางภาษาและทางสายกรรมฐานนี่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจารย์ก็เขียนภาษาไทยได้ด้วยไหมคะได้ก็หนังสือยาใจที่ของท่านพ่อเฟื่องอาตมาเป็นคนรวบรวมอ๋อเขียนในภาษาไทยเองเลยโอ้ตอนแรกหนูเข้าใจคิดว่าแบบไปแปลกันอีกทีนึงรู้สึกยังไงบ้างคะกับลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นคนไทยแล้วก็มาแบบมากราบมาไหว้แล้วก็ศรัทธาในตัวพระเจฟฟี่อะค่ะก็รู้สึกดีก็เห็นว่าคนไทยส่วนมากที่มาอยู่ที่นี่เริ่มแรกเขามาอยู่อเมริกาบางทีเขาไม่ได้สนใจศาสนาพุทธเท่าไรตอนที่อยู่ที่นั่นทำไมอยู่ที่นี่จึงรู้สึกตัวขึ้นมามันขาดอะไรสักอย่างเขาจึงเข้ามาหาไม่อยากจะศึกษาธรรมะจริงๆแต่สังเกตดูอย่างลูกศิษย์ท่านพ่อเฟื่องเป็นคนหลายคนก็บอกว่าท่านพ่อเฟื่องเป็นพระองค์แรกที่เขาเคยกราบก็คนเขามีทิฏฐิเหมือนกันนะคนไทยที่นี่ก็มีทิฏฐิเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราว่าความจริงแสดงความจริงในการปฏิบัติของเราเขาก็เห็นความจริงเขาก็จริงใจตอบมาพระเจฟฟี่คะด้วยความที่หนูตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็อยู่ในโลกของโซเชียลแล้วก็จะชอบมีคอมเมนต์ที่ทำให้รู้สึกบางทีมันก็บั่นทอนจิตใจถ้าต้องเจอแบบนี้ค่ะเจอคอมเมนต์ความคิดเห็นด้านลบๆควรจะทำยังไงดีคะควรที่ดีที่สุดก็ถามตัวเองว่าที่เขาพูดนั้นมีความจริงไหมถ้ามีความจริงเราจะได้แก้ตัวถ้าไม่มีความจริงเราก็ได้รู้เรื่องของเขาว่าเขากันเป็นคนประเภทไหนต้องคิดอยู่แค่นี้ไอ้คนเรามีปากใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้คนเราเกิดมาก็มีความสามารถในตัวเราเองที่จะสร้างความดีได้หรือจะสร้างความชั่วก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีเพราะการกระทำของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเราจะว่าก็ปัญหาอยู่ที่ว่าดูโซเชียลไปดู YouTube มันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกก็คนอื่นเขาทำที่อื่นแต่พุทธศาสนาสอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นให้เลือกให้ดีเพราะมันมีอำนาจที่จะสร้างความดีในชีวิตเราได้ทุกคนคะอันนี้เป็นหลวงพ่อพระพุทธชินราชด้วยนะคะประจำจังหวัดพิษณุโลกพระอาจารย์เจฟฟี่บอกว่าเคยไปพิษณุโลกด้วยเป็นโอ้ตอนนั้นน่าจะปีหนึ่งนานมากปีหนึ่ง6-71967ตอนนี้พระอาจารย์เจฟฟี่
บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์รวมๆกี่ปีแล้วคะ47ปีแล้ว47ปีเห็นเริ่มมีการรื้ออะไรนี่คือตอนแรกที่สร้างมาเข้าใจว่าจะสร้างแบบชั่วคราวค่ะภายหลังก็มันก็เลยอยู่ทีนี้อยู่จนมีปลวกขึ้นแล้วต่อไปเราจะอยู่มันจะพังลงมาก็ต้องกะว่าจะต้องเริ่มแล้วก็สร้างใหม่อ๋อจะมีการสร้างโบสถ์ใหม่ใช่จะได้ร่วมทำบุญกันสร้างโบสถ์ด้วยเนาะก็ดีใจมากถือว่าเป็นบุญของคนไทยในซานดิเอโกในสหรัฐอเมริกานะคะที่มีวัดเมตตาวนารามซึ่งมีท่านอาจารย์เจฟฟรีย์เป็นครูบาอาจารย์คอยแนะนำอบรมภาวนาให้พวกเรานะคะก็มีชาวไทยมามากมายแล้วรวมถึงคนต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศหลายประเทศที่เข้ามาปฏิบัติภาวนาเรียนสมาธิกับท่านอาจารย์ค่ะชาวต่างชาติก็จะมาพักอยู่ที่นี่ท่านอาจารย์ท่านก็เมตตาทุกอย่างที่มาที่นี่ก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะคะท่านอาจารย์ก็ให้อยู่ได้ปฏิบัติภาวนารวมถึงมีหนังสือที่ท่านอาจารย์ได้เขียนอยู่มากมายที่ท่านก็ได้ถ้าใครต้องการก็สามารถแจ้งมาทางวัดได้แล้วท่านอาจารย์ก็จะจัดส่งให้ค่ะที่วัดเขาจะมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างไหมคะแต่ละปีก็จะมี2ปีนึงจะมี2ครั้งนะคะก็จะมีงานสงกรานต์แล้วก็จะมีอีกครั้งนึงก็คือกฐินมีการออกโรงทานจะมีร้านค้ามากมายในซานดิเอโกนะคะหรือในละแวกนี้ก็จะมาร่วมออกโรงทานด้วยรวมถึงผู้คนญาติโยมที่สนใจนะคะก็มาติดต่อได้แล้วก็มาออกโรงทานทำบุญร่วมกันค่ะพี่โยมมีความคิดว่าการที่เรามาวัดเนี่ยนะเราตั้งใจว่าเราจะไปวัดไหนเราไปสักวัดหนึ่งเพราะว่ามันก็สอนเหมือนกันทุกวัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เรามาวัดนี้มันดูเงียบแล้วก็แบบว่าไม่วุ่นวายมากไม่มีการไม่มีมโหรสพไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่เรื่องทำบุญอย่างเดียวนครศรีธรรมราชคนนครศรีมาอยู่อเมริกานานหรือยังคะนานพี่อยู่ที่นี่40ปีเรามาทำงานที่นี่เป็นพยาบาลมา30ปีเป็นพยาบาลที่นี่30ปีตอนนี้พี่รีทายแล้วพี่มาทำงานแล้วก็เลยมาวัดโอ้คนไทยนี่มีซันดิโก้เยอะไหมคะเยอะก็เยอะแล้วก็อีกอย่างนึงพี่จบว่ามันก็เหมือนกับมาวัดแล้วเราเจอกันมันเหมือนคนแก่ที่มาเจอกันแล้วก็มีความสุขว่างั้นเอาไปนั่งกันแล้วกันใช่ไหมร้อยขอบคุณมากแต่ดีใจมากเพราะว่าเราเห็นเราทุกคนก็เจอหน้าบอกว่าคนนี้ใครคุณจำเลยแต่ไม่คิดว่าเป็นเราหรือว่าค่ะสวยน่าๆๆๆขอบคุณค่ะก็กิจกรรมนะคะช่วง 11:00 นจะมีการเค้าเรียกว่าเหมือนเป็นห้องเรียนธรรมะนะคะแล้วก็มุมนั้นเราจะเห็นว่าจะมีกล้องอะไรด้วยจะมีเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom ด้วยนะคะสําหรับคนที่ไม่สามารถมาเข้าห้องเรียนในวันนี้นะคะโดยในห้องเรียนเนี่ยก็จะมีการถามตอบเกี่ยวกับธรรมะนะคะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจนถึงช่วงเที่ยงค่ะแต่มีไลฟ์เฉพาะแล้วก็ดูอยู่ร้อยหลังได้ธรรมดาแล้วนักเรียนเยอะไหมคะปกติที่มันอยู่ในซูมก็ส่วนใหญ่คนที่จากเมืองไทยก็มีครับมีบางคนอะไรเงี้ยมีประมาณสัก10คนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนจะเยอะเมื่อก่อนในช่วงโควิดอ่ะเพราะว่าเรามากันที่นี่ไม่ได้พวกเนี้ยเห็นหน้าเนี่ยส่วนใหญ่พระอาจารย์เขาจะสอนเกี่ยวกับอะไรคะพี่ท่านจะบอกล่วงหน้าครับท่านจะบอกล่วงหน้าว่าจัดหนังสือเนี่ยนะครับว่าวันนี้จะมีเรื่องเล่มไหนทีละเล่มแล้วก็ไปว่าไปดูที่เริ่มจาก YouTube ช่องอะไรครับ YouTube ช่องของวัดก็มีครับเพราะฉะนั้นเราสร้างตัวตนดีๆจะคอยละทีละส่วนลักษณะของตัวตนดีๆคือรับเงินมาค่ะคือมีเพื่อนคนที่นี่ทุกคนใครว่าคนที่มาวัดอ่ะจะมีแต่แบบผู้ใหญ่นะวันนี้เราเจอน้องวัยรุ่นด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ไม่วัยรุ่นแล้วนะอันนั้นเรายังดูวัยรุ่นอันชื่ออะไรชื่อน้องเฟย่าค่ะน้องเฟย่ามาจากไหนเฟย่ามาจากออริสคาวตี้เอวายโอ้ขับรถมานานไหมประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมงครึ่งแล้วมาที่วัดเมตตาเนี่ยบ่อยไหมประมาณ5-6ครั้งครั้งนี้น่าจะครั้งที่6ค่ะอ๋อเพราะอะไรเราถึงมาที่วัดนี้รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่ห่างไกลผู้คนป่าเขาทั้งนั้นเลยก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกศรัทธานี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้สงบดีอยากให้ผู้คนมากันเยอะนะคะเพราะว่าตรงนี้มันดูเป็นธรรมชาติแล้วนี่ตอนอยู่เมืองไทยเป็นคนจังหวัดอะไรอ๋อเป็นคนเชียงใหม่ค่ะอ๋อสาวเชียงใหม่แล้วปกติอยู่เชียงใหม่ก็เข้าวัดป่าวัดอะไรนี้บ่อยมากบอกเลยว่า
มาวัดทุกเดือนชอบทำบุญมากอ๋อโอเครู้สึกสบายใจอืมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ขอบคุณพี่ชื่ออะไรชื่อเสนอครับพี่เสนออยู่แถวไหนคะอยู่แซนนิโก้เนี่ยครับอ๋อแล้วมาที่วัดเมตตาบ่อยไหมคะมาทุกอาทิตย์ครับอืมเพราะอะไรเราถึงแบบมาที่นี่บ่อยงานมันหนักอะก็ใช้เสาร์อาทิตย์ก็ใช้เป็นอาทิตย์มานั่งสมาธิเป็นพยาบาลครับทำฮีโมไดเลซิสเกี่ยวกับและฟอกไตครับอืมโอ้แล้วก็ใช้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์ก็มานั่งใช่ครับมานั่งเหมือนโปร่งกับสิ่งคนไข้ที่เราเจออะไรอย่างนี้หรอพี่ประมาณนั้นก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงวีนทำไมเขาถึงเครียดแล้วก็เราก็เครียดกับเขาบางทีก็มาวัดก็มาปล่อยใจมากลับไปสู้ใหม่อาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่เหมือนชาร์จแบตเตอรี่ประมาณนั้นชาร์จพลังของเรานะแล้วมาอยู่ที่อเมริกานานหรือยังครับจริงๆผมมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี2007ฮะแล้วผมก็มาสอบพยาบาลที่นี่ได้ก็เลยทำงานอยู่ประมาณ 4-5 ปีแล้วคราวนี้เป็นภรรยาเขาจบ PhD พอดีแล้วก็เลยต้องกลับไปทำงานที่นู่นก็เลยต้องกลับไปแล้วกลับมาอีกรอบกลับไปใช้ชีวิตอยู่เมืองทำมัน4ปีครับแต่ว่าเงินมันไม่พอใช้ก็เลยทำเรื่องกลับมาใหม่ก็เลยครั้งนี้ก็อยู่ยาวตอนอยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่อุดรนะอ๋อคนอุดรถ้าวัดป่าเนี่ยหนูจะนึกถึงวัดป่าทางฝั่งอีสานจะมีวัดป่าเยอะเลยอย่างหลวงตามหาบัวหรืออะไรเงี้ยอย่างพี่ตอนไปอยู่เมืองไทยก็เข้าวัดป่ามีความแตกต่างยังไงบ้างคะกับที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของจำนวนคนมั้งครับจำนวนคนจะเยอะมากหมายถึงคนที่มาวัดจำนวนคนเยอะมากแต่ว่าคนที่นู่นที่นี่ก็จะต่างกันเนาะเพราะว่าคนที่นู่นคือคล้ายๆกับว่าความเป็นระเบียบความเป็นอะไรแต่มันจะน้อยกว่าแต่ว่าก็เรื่องธรรมชาติครับแต่นี่คนก็จะมีระเบียบอะไรเรียบร้อยกว่าเยอะทุกคนคะการที่ได้มาวันนี้เนี่ยมอรู้สึกว่ามอดอิ่มเอมใจมากเลยนะคะเราได้เห็นพี่น้องคนไทยนะคะหลายๆคนรวมถึงคนอเมริกันนะคะที่มาที่วัดป่าเมตตานะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยศรัทธาในหลวงพ่อเจฟฟี่มากๆเลยนะคะก็มองหวังว่าคลิปนี้นะคะใครที่อยู่ทั่วโลกเลยก็น่าจะได้รับพลังศรัทธาจากที่นี่นะคะแล้วก็เหมือนเป็นการช่วยกันถ่ายทอดพระพุทธศาสนานะคะให้ได้เห็นนะคะจริงๆแล้ววัดป่าในอเมริกาเนี่ยมีหลายที่มากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่แซนดิโกยังมีที่ซานฟรานซิสโกมีฟลอริดาแล้วก็อีกหลายๆที่เลยนะคะก็เอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะช่วยกันเผยแพร่คลิปนี้นะคะให้ทั่วโลกได้เห็นเลยค่ะนี่สวัสดีค่ะ